ครับคุณผู้ชมครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สถานการณ์โควิดในประเทศไทยนะครับยอดตอนนี้เนี่ยฮะผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันนี้อยู่ที่ 14,666 รายผู้เสียชีวิตเนี่ย190รายติดเชื้อเข้าข่าย ATK 866รายนะครับซึ่งไม่ได้นำไปนับรวมกับ 14,666 รายตัวเลขที่มันดูน้อยลงแต่ว่าอันนี้โอเคตัวเลข ATK ผู้ติดเชื้อจาก ATK น้อยลงไปเยอะครับปกติจะอยู่ที่ 3,000 2,000 อันนี้เราขึ้นเพจมาตัวนี้คือเป็นตัวเลขที่รวมกับผู้ติดเชื้อ ATK ไปด้วยจะอยู่ที่ 15,532 รายนะครับแต่พี่ชูวัฒน์ครับเมื่อวานที่เราคุยกันพี่ถึกประเด็นคือน่าสนใจคือว่าจำนวนการตรวจหาเชื้อเนี่ยมันลดลงนะฮะลดลงไปประมาณ 3,000 ประมาณ 7-8% คือแต่ก่อนตัวเลขมันสูงกว่านี้พี่ชูวัฒน์ 5,000 6,000 50,000 60,000 ใช่ไหมมัน 60,000 เพิ่มๆจะ 70,000 ด้วยแล้วเราดูกราฟเนี่ยมันลงมาเนี่ยตอนนี้มันโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 47,850 คนตรวจหาเชื้อลดลงใช่ไหมเพราะนั้นตรวจหาเชื้อมันลดลงมันเลยสะท้อนว่าตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อมันก็ลดลงซึ่งอันนี้ก็เข้าใจแต่มันไม่ได้หมายความว่าผู้ติดเชื้อจริงๆแล้วถ้าตรวจเท่ากันทุกวันเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างนั้นไหมก็คือคุณตรวจน้อยลงตัวเลขติดเชื้อก็เลยน้อยลงเอางี้เฉพาะเมื่อวานเนี่ยนะ มีคนเสียชีวิตแล้วพบว่าเป็นโควิดคือโดยที่ไม่ได้มีการตรวจก่อนคนเสียชีวิต10รายโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นโควิดเหรอหรือยังไงใช่คือเป็นศพแล้วจึงตรวจแล้วพบว่าเป็นโควิด10รายแปลว่ามันมีคนจำนวนมากที่เข้าไม่ถึงการตรวจและไม่ได้อยู่ในแคตตาล็อกทั้งหมดเลยไม่ได้วัดเลยอยู่ดีเสียชีวิตแล้วพบว่าเป็นโควิด10รายเมื่อวานวันเดียวเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลข 14,666 รายที่เราคุยกันเบรกที่แล้วเนี่ยว่าเขาต้องการทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นหรือเปล่ามันก็เป็นคำถามที่น่าสนใจดิอย่างนี้มันมีมูลดิในเมื่อว่าคุณตรวจก็เป็นไปได้ว่ามีมูลแต่มีเหตุผลและความจำเป็นหรือเปล่าก็ว่ากันอีกเรื่องนึงก็ตรวจเอาเป็นว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันชัดว่าตัวเลขการตรวจลดลงตัวเลขการตรวจลดลง ATK ผู้ติดเชื้อจาก ATK ก็ลดลงซึ่งไม่รู้ว่ามาจากการวัดที่ลดลงหรือเปล่าหรือเขาใช้ทรัพยากรทั้งหมดไปเทที่การฉีดวัคซีนเพราะว่าการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อวานเนี่ย700,000 กว่ารายเมื่อวาน 700,000 กว่ารายใช่ไหมฮะกว่าโดสที่ฉีดวัคซีนนะครับก็โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะฮะก็บอกว่า 750,000 รายนะครับครับเมื่อวานนะฮะตัวเลขเนี่ยไม่ได้สะท้อนตัวเลขของศบค.ไม่ได้สะท้อนเดียวกับหมอพร้อมเพราะว่าเข้าใจว่าตัวเลขของศบค.เนี่ยไม่ได้ในตารางเนี่ยนะฮะไม่ได้นับซิโนฟาร์มและไม่ได้นับตัวทางเลือกใช่ไหมเอาตารางเมื่อกี้ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวได้ไหมครับถ้าสมมุติว่ามันสามารถฟรีสได้เนี่ยนะฮะคือที่เราคุยกันถึงเนี่ยถ้าคุณผู้ชมลองเห็นไอ้ตัวข้างล่างสุดกรอบที่เขียนว่า 47,850 คนนั้นเมื่อกี้คือที่ผมคุยกับพี่ชวัตและพี่ถึกคือเราจะเห็นได้ว่าจำนวนการตรวจหาเชื้อเนี่ยแล้วเขาเฉลี่ยย้อนหลัง7วันนะไอ้ 47,850 คนเนี่ยกราฟเนี่ยมันดิ่งลงนั่นหมายความว่าจำนวนการตรวจหาเชื้อเนี่ยมันลดลงในแต่ละวันแล้วที่ผ่านมาอดีตเราเคยขึ้นไปถึง 5-6 หมื่นนะถ้าผมไม่จำไม่ผิดเนี่ยนะคือผมไม่อยากซีเรียสเรื่องนี้เข้าใจไหมเดี๋ยวจะหาว่าเราแถว่าเอ้ยปกปิดตัวเลขผมว่ามันไม่ขนาดนั้นหรอกโดยตัวระบบของสาธารณสุขเองมันก็ไม่ถึงขนาดที่จะไปปกปิดตัวเลขอะไรขนาดผมก็คิดว่ามันพีคสุดจริงเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วอะตอนที่มันพีคสุดตอนประมาณต้นอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะมันพีคสุดจริงแล้วมันก็จะเริ่มลดลงทีนี้ไอ้การลดลงนี่มันเป็นเรื่องปกติแต่การลดลงเนี่ยเราไม่ได้บอกมันเป็นผลงานรัฐบาลมันไม่ได้เป็นผลงานคุณบอกว่าวัคซีนมันเริ่มมาแล้วมันก็ใช่มันมาแล้วแต่มันมาช้าขนาดไหนครับแล้วมาบอกว่าวัคซีนมี124ล้านโดสถึงปลายปีใช่ป่ะใช่มั้ยตอนนี้เขาคุยแล้ว124ล้านโดส140 140แล้วเหรอ140แล้ว140แล้วก็คุยไปดิ140แต่คุณมาตอนที่มันแบบคนมันป่วยมันตายกันไปเยอะแล้วอ่ะมันไม่ได้มีความหมายอะไรคือแน่นอนว่ามันมีความหมายตรงที่เหมือนกับโอ้ยเห็นแสงสว่างแล้วเดือนธันวาเนี่ยเราจะ เปิดประเทศแล้วเราจะอะไรแล้วมันเป็นความคิดทำนองนั้นใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วคุณถามว่าคุณล้มเหลวมาตั้งเท่าไหร่แล้วมันก็ต้องคลายอยู่ดีอ่ะไอ้การที่มันจะคลายเนี่ยมันคลายอยู่ดีมันไม่ได้บอกว่าอ๋อรัฐบาลเป็นเทวดาแล้ววันนี้มันไม่ใช่ไงคือมันต้องพูดกันให้ถูกจุดจะบอกว่าอ๋อวันนี้มันคลายแล้วเป็นผลงานรัฐบาลเราไม่ใช่เลย
คือเราต้องไม่ลืมมันแย่ยักยันกันมาหน่วยงานรัฐมันก็ต้องทำเขาก็ต้องทำงานสาธารณสุขมันก็ทำงานทุกคนมันก็ทำงานแต่แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องถึงจุดที่มันลดอยู่ดีมันไม่ได้บอกว่าเราต้องมาเถียงว่าเออมันไม่ลดมันลดก็ได้แต่มันไม่ใช่บอกว่ารัฐบาลนั้นประสบความสำเร็จใช่คืออันนั้นไม่มีใครเถียงอยู่แล้วพี่ถึงไอ้ฟินมันก็ไม่ได้เถียงประเด็นก็คือว่ามันบิดข้อมูลหรือเปล่าเออแต่ผมว่าไม่บิดหรอกผมยังไม่ซีเรียสผมคิดว่าตัวเลขมันจะลดจริงเพียงแต่ว่ามันจะเริ่มลดลงไปแต่ว่ามันก็มันก็จะอยู่ระดับนี้แหละวันนี้มัน 14,000 พรุ่งนี้อาจจะ 15,000 ก็ได้แล้วก็จะอยู่ระดับเนี้ยอีกสักช่วงแล้วที่น่ากลัวก็คือว่าพอมันเปิดแล้วเนี่ยคุณต้องทำใจอันนี้เราก็ต้องทำใจพอเปิดพรุ่งนี้เปิดนะเปิดร้านอาหารนะทำใจเถอะประมาณสักวันที่ 8-90 เนี่ยมันอาจจะมีผลพวงขึ้นมาอีกครับอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าเราไม่เถียงเราบอกว่าเปิดเถอะเราก็ไม่ซีเรียสเราก็คิดว่าคุณเปิดแต่คุณต้องเข้าใจว่าคุณต้องพร้อมในการที่จะรับมือในอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้ถ้ารับมือได้ดีถ้ารับมือได้ดีระบบต่างๆมันพอจะมันระบบต่างๆอย่างเช่นระบบ HICI โรงพยาบาลต่างๆนี่มันเริ่มที่จะพอหายใจได้บ้างแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะรองรับได้ครับแบบแค่ดูจากตัวเลขการย่อตัวมันลดลงก็เลยตั้งคำถามว่ามันจะเป็นการเอื้อต่อสถานการณ์ช่วงนี้หรือเปล่าผมคิดว่าแล้วถ้าตัวเลขมันเท่าเดิมเนี่ยคือถ้าสมมติการตรวจเท่าเดิมตัวเลขมันสามารถมีสิทธิ์ขึ้นไป 20,000 มั้ยผมคิดว่าตอนนี้คือไอ้การตรวจเนี่ยมันเป็นประเด็นตรงที่ว่ามันคือไอ้ตัวการตรวจ ATK มันอยู่ที่ช่วงนี้มันชะงักครับมันชะงักด้วยเพราะมันมีเรื่องปัญหาเรื่องการจัดซื้อเรื่องอะไรต่างๆใช่ป่ะครับใช่แล้วพอมันหยุดชะงักแล้วก็คือแบบคล้ายๆกับว่าไอ้การตรวจมันไม่ได้วิ่งเพิ่มใช่ไหมแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมันก็แบบไอ้ตัวการตรวจเชิงลุกมันก็ลดลงเพราะตอนนี้ผมเข้าใจว่าเขาจะไม่เน้นละครับเขาไปเน้นการฉีดวัคซีนเราจะเห็นการระดมฉีดวัคซีนอย่างที่ชูวัตรว่าระดมฉีดวัคซีนมาเกือบล้านนะใช่เยอะๆตัวเลขฉีดวัคซีนเยอะมากแล้วก็เป็นแนวโน้มที่ดีแต่ทีนี้ประเด็นมันก็คือปาเข้าไป31ล้านแล้วนะในรายงานของตอนนี้ประเด็นมันก็คือว่าผู้บริหารสาธารณสุขทั้งหลายเนี่ยเวลาพูดเนี่ยก็ชอบพูดแบบคล้ายๆว่าตีปิ๊บทางเดียวไม่ยอมพูดความจริง มันมีหลายเรื่องที่ไม่ยอมพูดอย่างเช่นการพูดเรื่องตีปิ๊บเรื่องฉีดวัคซีนทำไมตรวจเชิงลุกลดลงทำไมคุณไม่พูดเหมือนกับแบบทำไมเหตุผลทางการแพทย์ที่ทำไมคุณไม่ตรวจมากช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าเพราะคิดว่ามันจะเป็นต้องตรวจละคิดว่าฉีดวัคซีนสถานเดียวครับอะไรเงี้ยถ้าคุณคิดอย่างนั้นคุณก็ทำอย่างนั้นไปโอเคโอเคอันนี้เป็นมุมมองพิถึกที่ว่าทำไมตัวเลขยอดตรวจมันลดลงเนี่ยนะฮะผมคิดว่าเขาคิดอย่างนี้เขาคิดว่าระดมฉีดวัคซีนให้ลุยตรงนี้ดีกว่านะครับก็ถูกแล้วคือเทรนโลกมันอย่างสิงคโปร์เนี่ยบอกเลยว่าจะเลิกนับการติดเชื้อแล้วคือแนวโน้มคือไม่ให้ความสำคัญไม่ได้แปลว่าจริงๆเขาเลิกนับหรอกแต่ว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับการนับตรงนั้นแล้วนับตรงนั้นก็เป็นเรื่องทางการแพทย์ไปอาจจะไม่ต้องประกาศสานะหลักๆก็คือว่าการอยู่ร่วมกับโควิดซึ่งเราก็มีมาตรการตรงนั้นออกมาแล้วที่เรียกว่าไอ้ครอบจักรวาลอะไรของเขานี่แหละแล้วก็ระบบที่จะอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้ซึ่งก็ถูกแล้วที่ต้องไปทางนั้นแต่สิงคโปร์รัฐบาลประกาศแบบจริงๆจังๆมาจริงจริงแล้วก็มีกลไกเขามีมาตรการเช่นเขาแจก ATK ให้กับทุกบ้าน6ชิ้นต่อคนอะไรอย่างเงี้ยของเรายังไม่มีของเราไม่มีแต่ขอร้องอย่าตีปี๊บว่ามันลดลงเพราะว่าการตรวจเท่าเดิมคือรัฐบาลไทยเราเนี่ยมันเหมือนเวลาพลิกแนวคิดก็ไม่ยอมรับที่อดีตผิดแต่ก่อนมันเหมือนกับปีที่แล้วโควิดต้องเป็นศูนย์โควิดต้องเป็นศูนย์ตอนนี้ไอ้การที่คุณเปิดให้มันเปิดร้านอาหารได้พรุ่งนี้วันที่หนึ่งยอมรับไหมว่านี่มันคือการพลิกแนวคิดทั้งหมดเลยใช่คือยอมอยู่กับโควิดไงแล้วก็ไม่กล้าพูดไงก็ไม่อยากพูดไม่สื่อเวลาเปิดร้านอาหารเนี่ยคุณต้องยอมรับนะว่าประชาชนโปรดเตรียมใจอีกเจ็ดวันข้างหน้าใช่ไหมครับมันจะเพิ่มขึ้นแต่เราพร้อมรับมืออะไรอย่างแล้วก็คือแบบคุณก็คนสูงวัยคุณไปฉีดวัคซีนคุณอย่าเสี่ยงอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณฉีดวัคซีนแล้วคุณก็มั่นใจได้อะไรคือมันต้องสร้างความเข้าใจเรื่องพวกนี้ต้องบอกที่มาที่ไปของแนวความคิดด้วยนะครับคือเป็นปัญหาหนึ่งของการสื่อสารทั้งหมดเลยคือความไม่ตรงไปตรงมาสิ่งที่คนไม่ไว้วางใจคือเรื่องนี้คือคุณไม่เคยบอกว่าตรงนี้เราพลาดตรงนี้เราเก่งผิดตรงนี้เราคาดการผิดเราไม่เคยมีตรงนี้ออกมาเลยมันก็เลยทำให้คนเนี่ยรู้เลยว่าเขาไม่ตรงไปตรงมาแล้วก็แก้ตัวไปวันๆแต่ก็เหมือนแบบผมฟังหมอผมอะไรนะประเทศไทยเราไม่เคยพบคนที่ตายจากการแบบฉีดวัคซีนเลยอะไรเนี่ยก็ไม่จริงไงไม่จริงมันมีคนฉีดซิโนแวค2เข็มข่าวคนฉีดวัคซีนทีไรตายทีไรคุณบอกว่ายิ่งก็แถลงมันก่อน
คุณไม่เคยยอมรับว่ามันเป็นผลจากวัคซีนเลยไปโทษเรื่องอื่นหมดเลยแต่ประเทศอื่นเขายอมรับไงครับมันก็เป็นแค่ประมาณ 7-8 คนในล้านอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงไหมพี่ถึกเพราะว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนทีมนโยบายด้านสื่อใหม่เนี่ยฮะมีข่าวมาฮะจากนักวิทยาศาสตร์แอฟริกาใต้นะฮะเขาบอกว่าเขาตรวจพบไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ C.1.2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่นะฮะที่มีการกลายพันธุ์ในหลายตำแหน่งด้วยกันนี่น่าจะเป็นภูมิต้านทานได้ดีกว่าเดลต้าข่าวที่ไม่พึงประสงค์สักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะนายริชาร์ดเลอร์โซนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อกล่าวว่าพิจารณารูปแบบการกลายพันธุ์ไวรัสสายพันธุ์ตัวนี้เนี่ยอาจมีความสามารถในการหลบหลีกภูมิต้านทานของร่างกายดีกว่าสายพันธุ์เดลต้านะฮะแล้วก็ยังบอกด้วยว่ามันมีการกลายพันธุ์ในหลายตำแหน่งซึ่งเกี่ยวข้องกับไวรัสสายพันธุ์อื่นที่มีความสามารถในการแพร่ระบาดมากขึ้นขณะนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังตรวจสอบดูว่าแอนติบอดีสามารถรับมือไวรัสดังกล่าวได้ดีเพียงใดนะครับก็ขณะที่นายแพทย์โอภาสพุทธเจริญนะฮะหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดเนี่ยก็บอกว่าอย่าวางใจนะฮะ 4.1.2 เนี่ยยังไม่เข้ามาก็จริงแต่อย่าลืมว่าเราไม่เคยกั้นการระบาดจากนอกประเทศได้เลยโอ้ครับครับทุกครั้งอะช้าหรือเร็วเท่านั้นทุกครั้งอะประเทศเราอะไม่เคยมันไม่เคยกั้นได้เลยครับขณะที่นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยลีพันธ์นะฮะรองประธานกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภาโพสต์นะฮะซึ่งพอฟังท่านพูดแล้วโอ้โหยิ่งกังวลเนี่ยท่านบอกว่าค้นพบไวรัสก่อโรคโควิดใหม่ล่าสุดกลายพันธุ์มากกว่าทุกสายพันธุ์เกือบ2เท่าตัวนะฮะอันนี้อยู่ที่แอฟริกาใต้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรารอดูความคืบหน้าว่ามันจะมีผลอย่างไรนะครับแต่ก็ไม่ได้อยากให้กลัวจนเกินเหตุนะฮะแต่ว่าก็รับฟังเอาไว้นะครับเดี๋ยวรอดูนะฮะครับต้องดูฮะบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นสายพันธุ์ที่อาจจะแพร่ระบาดเร็วแต่ความแรงมันจะลดลงมันต้องดูแลบดูอะไรอีกครับนะฮะดูแต่ว่าเขาก็ต้องเฝ้าดูแหละว่าการกลายพันธุ์มันมีได้หลายแบบครับแล้วแต่เมืองไทยเรายังไม่มีใช่ไหมฮะซึ่งไม่อยากให้มีเนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิดมันมีในโลกเดี๋ยวมันก็มาเมืองไทยเราเป็นประเทศเปิดแล้วเราเป็นประเทศที่รับความหลากหลายคือหลากหลายทางด้านของคุณหมอบางคนเนี่ยคุณหมออนันต์จงแก้ววัฒนาเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผ่านมา4เดือนอ่ะครับมันพบมาได้สืบเดือนพฤษภามีการกลายพันธุ์หลายตำแหน่งจริงแต่ว่าข้อมูลพบว่ามันพบได้ไม่มากแล้วอาจจะโดนเดลต้าเจ้าถิ่นจัดการจนไปต่อไม่ได้แล้วการเปลี่ยนแปลงหลายตำแหน่งนี้มันไม่น่ากลัวเสมอไปมันเป็นธรรมชาติของไวรัสอ๋อโอเคก็รอดูก่อนฟังมุมนี้แล้วค่อยสบายใจหน่อยครับครับนะฮะส่วนเรื่องของร่างแก้ไขพรบ.โรคติดต่อเนี่ยนะฮะประเด็นเนี้ยถ้ามันเป็นประเด็นที่นานมาแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังคุยกันอยู่ประเด็นว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาออกตัวนี้มาเพื่อป้องกันฝ่ายบริหารหรือไม่นะครับเรามีคุณวิศนุเครืองามออกมาตอบเรื่องนี้ฮะเจตนาตอนแรกก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละที่เราดูล่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละตอนนี้เริ่มแก้แล้วไงโดนแรงกดดันจากสังคมนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณวิศนุตอบประเด็นนี้ฮะไม่ถึงระดับขั้นของที่คนกลัวกันไม่ขึ้นไปสู่ฝ่ายการเมืองและฝ่ายนโยบายแต่มีใช่ไหมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเพราะว่าจำเป็นเขามาพบว่าตั้งแต่เขาเริ่มฉีดยาเข็มแรกให้คนใหม่ไม่มีอะไรคุ้มครองเขาเลยอาจารย์ขาพรบ.ตัวนี้มันจะมีความเด็ดขาดในตัวเลยใช่ไหมคะมันจะมีความที่แบบยังไงก็ต้องบังคับใช้คล้ายๆพรบ.ฉุกเฉินอย่างนั้นเลยไม่หรอกครับไม่ถึงขนาดความจริงก็คือพรบ.โรคติดต่อนั่นเองถ้าเป็นเช่นนี้ระดับแค่นั้นเป็นเช่นนี้แล้วจะไม่มีการออกพรก.เพื่อคุ้มครองแพทย์ต่างหากแล้วใช่ไหมครับก็ถ้าจะมีอะไรก็แค่นี้ก็จบแล้วแล้วพรบ.ให้กฤษฎีกาเขาดูอยู่นะว่าจำเป็นหรือเปล่าเพราะว่าที่เราเคยคิดกันว่าพระราชกำหนดมาตรา17นั่นน่ะมันจะคุ้มครองเนี่ยมันไม่คุ้มครองเพราะอันนั้นอ่ะมันเอาไว้คุ้มครองสำหรับการต่อสู้ที่กระทำผิดกฎหมายคือมีฝ่ายตรงข้ามแต่ถ้าหากว่าเป็นสึนามิเป็นภัยธรรมชาติเป็นโรคระบาดมันไม่มีฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็อาจจะไม่รับความคุ้มครองแต่ความจริงก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมาน่ากลัวอะไรเพราะจริงๆถ้าคุณทำไปโดยสุจริตคุณก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายอื่นอยู่แล้วแต่ถ้าเขาต้องการความมั่นใจยิ่งขึ้นก็อาจจะต้องคิดว่าจำเป็นอยู่เหมือนกันครับก
็เป็นการยืนยันนะฮะว่าก็บันทึกไว้หน่อยฮะเพราะคนกังวลกันว่าเดิมเนี่ยเขาจะแก้เป็นเขาจะออกเป็นพระราชกำหนดนิรโทษกรรมให้บุคลากรทางการแพทย์และฝ่ายบริหารที่กำหนดนโยบายเลยครับแล้วก็โดนแรงต้านเยอะเขาก็เปลี่ยนมาเป็นแก้พรบโรคติดต่อไม่รู้เปลี่ยนหรือเปล่าหรือเขาตั้งใจอยู่แล้วแต่ว่าพรบโรคติดต่อที่เขาจะแก้ไขเนี่ยมันเป็นการแก้เพื่อจะทำให้ไอ้พรบโรคติดต่อเนี่ยใช้กับสถานการณ์ฉุกเฉินได้เข้มข้นขึ้นโดยไม่ต้องประกาศเป็นความฉุกเฉินด้านความมั่นคงแค่เป็นฉุกเฉินด้านสาธารณสุขก็พรบนี้ก็ครอบคลุมจุดประสงค์หลักมันคือตรงนั้นแล้วเขาก็เติมเรื่องของการคุ้มครองแพทย์เข้าไปให้มันกระชับขึ้นให้มันชัดเจนขึ้นแต่วิษณุยืนยันว่าไม่ได้คุ้มครองถึงระดับนโยบายก็ดูว่าจะจริงไหมซึ่งเราจะดูจริงไม่จริงก็คือต้องรอดูว่าฝั่งรัฐบาลรอดูว่าร่างกฤษฎีกาแก้ไขออกมาเสนอออกมาเป็นจะออกมาเมื่อไหร่นะครับขณะที่เมื่อวานนี้เนี่ยเหตุการณ์นึงที่หลายๆคนจับตามดูอยู่นะฮะแล้วก็ไม่ต้องลุ้นกันแล้วก็คือการเซ็นซื้อ ATK 8ล้าน5แสนชุดครับนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยองค์การเภสัชก็มีการเซ็นสัญญากับทางเลอปูเลอปูใช่ไหมฮะ70บาทเอาตกลงเหลือ70บาทแล้วแหละตอนนี้70ฮะ70ราคาตอนประมูลอยู่แล้วตอนประมูลอยู่แล้วใช่มั้ยครับอ๋อแต่ว่าเขาบอกว่ามันจริงๆคือบางฝ่ายมองว่า1เหรียญก็น่าจะพอได้คืออย่างนี้มองกันใช่มั้ยฮะประเด็นที่มันถกเถียงกันเนี่ยมันเป็นเรื่องราคาที่ขายและเขาเรียกว่าประเภทของการใช้แล้วก็เรื่องของคุณภาพที่มันแตกต่างครับใช่มั้ยถามว่ามันใช้ด้วยกันได้มันใช้ได้ไหมมันใช้ได้มันใช้ได้หมดแหละแต่ว่าระดับของความแตกต่างเนี่ยอธิบายง่ายๆว่าเลอปูเนี่ยในมุมของแพทย์ชนบทที่เขาเถียงเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้เลอปูหรือว่ายี่ห้ออื่นๆที่แบบเดียวกันเนี่ยมันเรียกว่าโฮมยูสเนี่ย มันขายอยู่ในอเมริกาในยุโรปเนี่ยมันขายประมาณ1ดอลลาร์ครับมันซื้อแบบสำหรับโฮมยูสคือซื้อไปตรวจเองที่บ้านส่วนประเภทที่เขาเสนอให้ซื้อเนี่ยมันเป็นประเภทที่เขาเสนอให้ตั้งราคากลาง120นั่นน่ะมันเป็นประเภทที่ใช้สำหรับแลบโรงพยาบาลใช้สำหรับ ER ใช้สำหรับอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันจะมีลักษณะที่องค์การอนามัยโลกรับรองเป็นบางอันแล้วตอนหลังสุดเนี่ยเขาก็ที่ให้ข้อมูลมาเขาก็บอกว่าสิงคโปร์นี่ก็รับรองแค่6อันครับนะสิงคโปร์รับรองแค่6อันมันก็คือ6อันเนี่ยก็มันก็จะมีพวกสแตนดาร์ดคิวเหมือนที่เขาพูดกันนั่นแหละสแตนดาร์ดคิวแล้วก็แอปบอทแล้วก็โรชอะไรแบบนี้มีเลือดปู่ไหมฮะมีเลือดปู่ไหมไม่มีไม่มีของสิงคโปร์ไม่มีไม่มีมีแต่ของไทยจริงๆในเยอรมันอะไรมีอยู่ทีนี้ของอย.รับรองเนี่ยก็คือว่ามันเป็นลักษณะที่มันเถียงกันคนละแบบใช่ไหมเข้าใจไหมเวลาที่อย.รับรองของสิงคโปร์เนี่ยเขารับรอง6ตัวเนี่ยก็คือว่ามันเป็นระดับที่ใช้กับแลบเหมือนแลบโรงพยาบาลของเราแต่ว่ามันก็ใช้กับคนได้แต่ว่าใช้ที่บ้านก็ได้แต่ว่ามันต้องตรวจส่วนใหญ่ที่มันตรวจแลบเราสังเกตไหมมันจะตรวจเข้าไปลึกหลังโพรงจมูกแต่ว่าไอ้ตรวจแบบโฮมยูสเนี่ยมันแค่แย่ๆเข้าไปในจมูกก็พอครับใช่ไหมแบบแท่งมันจะยาวหน่อยใช่ไหมไม่ไม่ไอ้ที่แลบมันจะยาวด้ามมันจะยาวไอ้ที่แบบโฮมยูสมันด้ามมันจะสั้นทีนี้ส่วนใหญ่ของโฮมยูสเนี่ยมันไม่ต้องการอะไรมากมันต้องการประมาณ 90% ครับหน่อยๆก็พอแต่ของแลบเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องการเกือบ97ขึ้นไป98 99ขึ้นไปครับเพราะแล้วโรงพยาบาลมันใช้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่มันคุณรับคนเข้าไปผ่าตัด ER เข้าใจมั้ยคุณรับคนเข้าห้องฉุกเฉินน่ะที่หมอจะต้องรับเข้าไปห้องฉุกเฉินแล้วหมอไม่รู้ว่าคนนี้ติดโควิดหรือเปล่าแล้วคุณไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าเนี่ยตรวจก่อนเลยเขาต้องตรวจก่อนเลยเขาใช้ ATK แบบที่มาตรฐานของแบบเนี้ย professional use ซึ่งพวกเนี้ยมันขายอยู่ในอเมริกาประมาณ5ดอลลาร์ในยุโรปอเมริกาประมาณ5ดอลลาร์แสดงว่ามันเราเห็นไหมว่ามันมี2แบบมันมี2แบบ2ระดับที่มันใช้กันแล้วไม่ได้บอกว่าโฮมยูสนั่นห่วยนะหมายถึงว่ามันใช้ได้เวลาคุณตรวจที่บ้านอะไรต่างๆคุณแบบมันไม่ได้ต้องการความแม่นยำสูงเข้าใจไหมแต่ไอ้แบบ professional use มันต้องการความแม่นยำสูงมากเพราะว่าถ้าคุณบอกว่าไอ้คนที่คุณจะเอาเข้าห้อง ER เนี่ยถ้ามันแบบว่าถ้ามันเสี่ยงขึ้นมามันปิดทั้งแผนกเนี่ยเข้าใจเขาเลยต้องการความแม่นยำสูงใช่แล้ว 3% ของความแม่นยำเนี่ยมันมีผลเยอะนะสำหรับสเกลใหญ่ขนาดนี้ 8.5 ล้านชุดเนี่ยถ้า 3% ของความแม่นยำเนี่ยมันกี่คนอ่ะใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้เป็นปัญหาหนึ่งแต่ว่าพอเซ็นแล้วเซ็นแบบโฮมยูสมาใช่ไหมของเลือดปูของเลือดปูนี่มันคือแบบโฮมยูสงานเนี้ย
อพอแบบเอาคืนแบบขาดเลยเพราะว่าเขาเตรียมฟ้องชมรมแพทย์ชนบทด้วยเกียงส่งเกียงศักดิ์โดนหมดข้อหาหนักเลยล็อกสเปคและข่มขู่ครับโอเคปัญหาคือว่าล็อกสเปคคืออะไรการบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าล็อกสเปคปัญหาคือว่าการบอกว่าเอาขององค์การอนามัยโลกเนี่ยเนี่ยพอตอนที่ประมูลกันจริงๆเนี่ยหมอชนบทคือทางหมอชนบทอาจจะบอกว่าเสนอไอ้สแตนดาร์ดคิวมาเนี่ยเสนอมา120ถึงบอกให้ตั้งราคากลาง120ใช่ไหมพอถึงขั้นตอนจริงๆมีข้อถกเถียงกันว่าไอ้ตัวอะไรนะของแอปบอทอะแอปบอทเสนอมา90แต่ยังไม่ได้รวมมูลค่าเพิ่มเลยนะครับคือถ้าแอปบอทเสนอมา90ผมถามว่าถ้าประยุทธ์ไม่ยกเลิกคำว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเนี่ยองค์การอนามัยโลกบอกเราจะได้แอปบอทราคา90กว่าบาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มขณะที่พอคุณใช้มาตรฐานอย.คือคุณเอาหมดทุกอย่างรวมกันหมดเนี่ยก็ได้โฮมยูสในราคาคุณก็มาได้โฮมยูสในราคา70บาทคำถามว่าแล้วอพรในรับผิดชอบตัวนี้ไหมอพรจะบอกว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเลยแต่นี่คือสิ่งที่องค์การเภสัชโดยคุณหมอวิทูลด่านวิบูลเนี่ยจะต้องตอบสังคมไปตลอดชีวิตผมว่าโดนทั้งสองฝ่ายโดนทั้งสองฝ่ายก็คือว่าตอนคุณหมอเกียงศักดิ์ซึ่งเป็นคนที่รับหน้าที่เรื่องในการสเปคตัวสินค้าที่จะเสนอให้อพซื้อเนี่ย มันมีลักษณะแบบเนี่ยโดนกล่าวหาว่าล็อกสเปคใช่ไหมโดนกล่าวหาว่าข่มขู่พยายามจะโน้มเอียงโน้มน้าวไปให้ซื้อสแตนดาร์ดคิวอะไรเงี้ยนะซึ่งเขาก็มีเหตุผลของเขานะตอนอพอ่านผมอ่านที่คำฟ้องของอพที่ยื่นกับปปช.เนี่ยละเอียดเนี่ยก็เห็นว่าก็ลำบากเหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันได้รับการยกเว้นมาแล้วคุณหมอเกียงศักดิ์เนี่ยได้รับการยกเว้นมาแล้วให้จัดซื้อจัดจ้างในลักษณะเฉพาะเจาะจงได้ professional use เนี่ยคือระบุยี่ห้อได้อะพูดง่ายๆตรงนี้มันได้รับการยกเว้นมาแล้วแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือพูดง่ายว่าเอาคืนแล้วไม่รู้ว่าพอเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยนะจะถอนคำฟ้องนี้หรือเปล่าแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยคืออย.เนี่ยไอ้อพ.เนี่ยไม่ผิดนะในทางกฎหมายไม่ผิดหรอกคือทั้งสองฝั่งมันมีเหตุผลแล้วมันมีแบ็กอัพเหตุผลแบ็กอัพที่ฟังได้หมดคือไม่เหตุผลแบ็กอัพเนี่ยมันอยู่หลักๆตรงนี้ว่าคุณจะเอาอะไรใช่ไหมตกลงเนี่ยผมถามว่าเดี๋ยวมันจะพิสูจน์กันที่การใช้ก็คือว่า 8.5 ล้านชุดนี่เอาไปใช้อะไร8.5 ล้านชุดเนี่ยใช้กับหมอใช้เป็นคนใช้คือ 8.5 ล้านชุดเนี่ยหมอใช่ไหมใช่เขาเอามาเพื่อให้หมอใช้แล้วตกลงหมอจะใช่ไหมหมอก็ต้องใช้ก็ไม่มีให้ใช้นี่ไม่มีอย่างอื่นอ่ะไม่เขาซื้อเองได้ก็ต้องไปซื้อในท้องตลาดเขาจะซื้อเองหมายความว่าโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเขาจะซื้อเองหรือเขาจะยอมใช้เพราะว่ามันไม่ได้มาตรฐานเขาใช่ก็เป็นไปได้ที่ผ่านมาโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเขาใช้สแตนดาร์ดคิวเขาใช้แอปบอทครับพี่ถือแป๊บนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยผลพิสูจน์มันจะอยู่ตรงนี้ว่าโรงพยาบาลต่างๆจะใช้ไหมหรือว่าเขาไม่ใช้ตกลงก็คือ 8.5 ล้านชุดเอาไปแจกชาวบ้านโฮมยูสก็ไม่เร็วเอาไปแจกชาวบ้านโฮมยูสใช่ไหมแต่ว่าโรงพยาบาลต่างๆสมมติเช่นโรงพยาบาลที่ใช้กันอยู่นะห้อง ER ห้องผ่าตัดที่ใช้กันอยู่ไม่ใช้เลือดปูเขาก็ไปซื้อของเขาเองเขาซื้อได้นะใช่ไม่ได้ห้ามซื้อนะฮะเขาซื้อได้โรงพยาบาลซื้อได้ซื้อแสดงการคิวซื้อแอปบอทซื้อรถอะไรอย่างที่เขาเคยใช้มาแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสแสดงว่าโจทย์เปลี่ยนไปแล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าพี่ถึกพูดก็อาจจะใช้ก็เปลี่ยนคือมันก็เปลี่ยนตามสถานการณ์แหละก็คือว่าไอ้ 8.5 ล้านชุดของสปสช.ซื้อมาเพื่อแจกประชาชนก็เปลี่ยนมาการไปซื้อเพื่อแจกประชาชนอาจจะเป็นลักษณะว่าคุณหมอได้แล้วคุณหมอก็ให้ประชาชนเนี่ยไปตรวจเองที่บ้านมันมีอย่างนี้พี่ถึกป่ะนึงก็โอเคมันก็เป็นความต้องการเพราะว่าถ้าตรวจว่าหายหรือยังก็ถ้าเกิด 8.5 ล้านชุดเนี่ยแจกเฉพาะบัตรทองเนี่ยก็ไม่พอแล้วครับได้คนละชุดเองไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นต้องซื้อเพิ่มอีกอันนี้ก็ให้ประชาชนซื้อหรือสปสช.ซื้อแจกก็ได้ก็อาจจะซื้อแจกไปแล้วก็ไปซื้ออีกชุดนึงก็ได้รัฐโดยองค์การเภสัชหรือโดยใครก็ได้ไม่ต้องสปสช.ซื้อแจกหมอครับเพื่อจะใช้ในการแพทย์เขาไม่ซื้อหรอกองค์การเภสัชจะไม่ซื้อเพราะจะทำให้เท่ากับตัวเองผิดพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงพยาบาลต่างๆก็จะไปซื้อเซอร์นดาร์ดคิวหรือแอปบอทหรืออะไรต่างๆเนี่ยในราคาประมาณ200กว่าบาทอย่างที่เคยซื้อมาก็ซื้อแพงหน่อยก็ซื้อแพงหน่อยแต่พอยต์เรื่องนี้ก็คือมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ที่ทางด้านสปสช.เขาต้องการตอนแรกที่เขาจะใช้ภายในแบบ professional use ในโรงพยาบาลผมคิดว่าอย่างนั้นแต่นี่จะไปตอบคอยดูคอยดูว่าจะเป็นยังไงนะหมายถึงว่าหมอก็ต้องไปจัดการคือผลพิสูจน์ที่ผมบอกไม่มีของฟรีไม่มีของที่ได้รับการอุดหนุนจากสปสช.ก็ไปซื้อเอง
ครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้กลับมาตรงนี้นิดหนึ่งก็คือว่ามันอยู่ที่ว่าใครตั้งโจทย์แบบไหนแล้วโจทย์มันไปถูกเปลี่ยนได้ยังไงประเด็นคือโจทย์มันคืออะไรโจทย์มันคือซื้อให้โรงพยาบาลแต่ถ้าเหลือเราจะไปแจกประชาชนแล้วจะไปแบบให้ไอ้ตรวจให้ประชาชนตามไอ้พวกรพสตอะไรแบบนั้นครับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นซื้อแต่นี่โจทย์มันกลายเป็นซื้อแจกให้ประชาชนนะครับโอเคเดี๋ยวเราพักกันคู่นึงดีกว่าฮะพี่ถึกพี่ชวัฒน์ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเรื่องนี้ต่อฮะเรื่องประเด็นเรื่องของโฆษกรัฐบาลเผยนายกพอใจภาพรวมการฉีดวัคซีนนะฮะเดี๋ยวเราติดตามได้ช่วงหน้าสนับสนุน Voice TV ด้วยการสมัครบัตรสมาชิก Voice พบกับสิทธิประโยชน์รายการพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นซื้อสินค้าพิเศษก่อนใครในราคาสมาชิกและร่วมกิจกรรมที่ Voice TV จัดขึ้นตลอดอายุสมาชิกสมาชิก6เดือนราคา899บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษฎรประสงค์สีแดง Limited Edition สมาชิก1ปีราคาพิเศษ1649บาทรับบัตรสมาชิก Voice และรับฟรีเสื้อยืดราษฎรประสงค์สีแดง Limited Edition พร้อมแก้วน้ำราษฎรประสงค์สมาชิกได้แล้ววันนี้ที่ shop.voicetv.co.th และติดตามรายละเอียดกิจกรรมพิเศษได้ทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางร่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV น้ำมันหอมระเหยสามกลิ่นจาก Voice ขนาด10มิลลิลิตรผลิตจากออร์แกนิกอัลมอนด์ออยล์ใช้เหมือนพิมพ์แสงดมหรือกลิ้งทาตามจุดชีพจรครบจบในขวดเดียว Freedom กลิ่นแห่งอิสระและเสรีภาพที่เราไม่เคยได้รับมา7ปี Spring Time ท่านเด็ดดอกไม้ทิ้งจะยิ่งบานกลิ่นแห่งฤดูกาลต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย We the People กลิ่นประชาชนคนไทยคนไทยที่แปลว่าอิสระกลิ่นสดชื่นเหมือนได้ยืนอยู่ท่ามกลางความเท่าเทียมกันวางจำหน่ายแล้วในราคาขวดละ270บาทพิเศษชุด3ขวดชุดละ750บาทสนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th สินค้าพิเศษ Voice TV ร่วมกับ Folio เซตหน้ากากผ้า Voice TV พร้อมกระเป๋าพกพา Folio กันน้ำคุณภาพพรีเมียมและขวดสเปรย์เติมแอลกอฮอล์ล้างมือราคา599บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thร่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV กระเป๋าผ้า Your Voice Matters เพราะเสียงของทุกคนมีความสำคัญกระเป๋าผ้า Your Voice Matters ขนาด16นิ้วใหญ่จุใจใส่ของได้เยอะไม่เถอะทะพกพาสะดวกช่วยส่งเสียงของทุกคนให้ดังมากยิ่งขึ้นวางจำหน่ายแล้วในราคา390บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thร่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV หมวกสีสี4ลายจาก Voice Global Citizen สีแดงเพลิง We The People สีขาว Off White Spring Has Sprun สีเขียว You Mess With The Wrong Generation สีน้ำเงิน Navy วางจำหน่ายแล้วใบละ490บาทราคาพิเศษ4ใบ 1,790 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th